สวัสดีค่ะขอเชิญทุกท่านพบกับเรื่องย่อละครคือเธอนำแสดงโดยยาย่าอุรัสยามาริโอมาวเลอร์ป๊อบทัชทรออกแบบชุติมนแซมยุรนันและลูกเกตเมทินีคนแปลกหน้าที่มีชีวิตอยู่คนละโลกอย่างสายขิมคุณหนูใสๆสอินโนเซนต์และก,กล้าช่างซ่อมรถส,สู้ชีวิต ทั้งคู่โคจรมาเจอกันแบบเหลือเชื่อพรมลิขิตของคู่นี้ไม่สวยงามอย่างคนอื่นๆและด้วยความเป็นเด็กของทั้งคู่ทำให้ความสัมพันธ์ของก้าวกล้าและสายขิมจบลงอย่างเจ็บปวดพร้อมรอยแผลในใจเวลาผ่านไปเจ็ดปีสายขิมได้พบกับก้าวกล้าอีกครั้งแต่ตอนนี้เขาคือขาวรามาน บุตรบุญธรรมผู้สืบทอดธุรกิจของเอเชียเศรษฐีนีที่ช่วยชีวิตเขาขณะที่สายขิมก็กลายเป็นทายาทผู้สืบทอดธุรกิจโรงแรมของทรงศีลแต่เธอไม่ใช่สาวน้อยไร้เดียงสาอีกต่อไปเพราะเธอต้องคอยปกป้องธุรกิจของครอบครัวจากผู้ไม่หวังดีอย่างพิจิกาและพริมเพลาเธอกำลังจะแต่งงานกับแทนไทย แต่เมื่อได้พบกับก้าวกล้าสายขิมก็ถึงกับเสียศูนและยิ่งเห็นอีกฝ่ายควงแคร์นางแบบชื่อดังเธอก็แอบเจ็บใจพริมพเพราที่รู้ว่ากล้ากล้ากลายเป็นหนุ่มที่ทั้งหล่อและรวยก็ททำตัวใกล้ชิดหวังจะจับให้อยู่หมัดแต่เขารู้ทันมารยาของพริมเพาดีจึงแกล้งปั่นหัวเธอไว้เป็นหนอนบ่อนไส้เพื่อขับเคี่ยวธุรกิจกับทรงศีล ด้านลิตาเพื่อนสนิทของสายขิมไม่ชอบแทนไทยเพราะเธอมองว่าเขาคบกับเพื่อนรักเพื่อหวังผลประโยชน์จึงพยายามขวางไม่ให้ทั้งคู่ได้แต่งงานกันข่าวที่ค้นพบหลักฐานบางอย่างจึงนำมาข่มขู่สายขิมเรื่องการแต่งงานกับแทนไทยจนเกิดการทะเลาะก,กันทั้งคู่พลั้งปากพูดเรื่องในอดีตออกมาสายขิมไปคาดคันจนลิตาสารภาพเรื่องราวทั้งหมด ความจริงที่เปิดเผยทำให้เธอยอมรับผิดและขอชดใช้ให้ก้าวกล้าทั้งคู่จึงได้ใกล้ชิดกันสายขิมต้องคอยสับรางระหว่างก้าวกล้ากับแทนไทยจนว่าที่เจ้าบ่าวเริ่มสงสัยลิตาจึงยอมมารับหน้าแทนไทยให้เพื่อนเพื่อไถ่โทษที่เคยทำผิดเอาไว้แต่กลายเป็นว่าลิตาเริ่มรู้ใจตัวเองว่าที่จริงแล้วเธอแอบชอบแทนไทยมาตลอด การได้กลับมาใกล้ชิดกันอีกครั้งของก้าวกล้าและสายขิมทำให้ทั้งคู่เริ่มหวั่นไหวซึ่งนั่นไม่อาจรอดพ้นสายตาของเอเชียที่เริ่มออกอาการห่วงก้างจึงยืมมือแคลทำลายความสัมพันธ์ของทั้งสองคนจนเป็นเหตุให้สายขิมเกิดอุบัติเหตุแม้ก้ากล้าและสายขิมจะรู้ใจตัวเองแต่ต่างคนต่างก็ยังปากแข็ง ทั้งคู่จะกลับมาเชื่อในการละกันอีกครั้งได้หรือไม่ต้องติดตามคือเธอทุกวันพุธและพฤหัสบดีเริ่ม20กรกฎาคมนี้ทางช่อง3กด33รับชมย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน3า l u s สำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะคนที่ทำให้หัวใจผมเต้นผิดจังหวะแถมยังแอบขโมยลมหายใจผมได้เสมอ คนที่อ่านใจฉันออกก่อนตัวฉันเองคือเธอการที่คนเราเอาตัวเองออกมาแล้วมีคนรับส่วนแย่ของเราได้เนี่ยโดยที่เขาไม่คิดจะหนีหรือลังเกียจเราไม่ว่าเราจะเลวแค่ไหนก็ตามถ้านีใครสักคนรักเราที่เราเป็นได้มันถึงจะเรียกว่ารัก ความรักเปราะบางที่สุดถ้าเราระแวงสงสัยแต่จะมั่นคงแล้วก็หนักแน่นที่สุดถ้าเรามีความเชื่อใจใใหห้ัวจละเเเเพีียงควดหตุผลในการมีชีวิตอยู่ของเราสองคนนวับนี้เริ่ม20กรกดาคมนี้ดูทีวีกด33ดูมือถือกด3พ p l